ครับทางเดินไปครัวลุงเคนก็หลังจากเนี่ยเข้ามาในวัดใช่ไหมครับหลังวัดเนี่ยก็เดินข้ามสะพานตัวนี้เข้ามานะครับบรรยากาศก็เป็นตามแบบนี้เลยนะครับถึงครัวลุงเคนนะครับอ่านมาแล้วนะครับเราก็มาดูนะครับ3อย่างนะครับต้องชอบนะครับหมูสับแล้วก็ข้าวกระเทียมไก่มิโซะนะครับบรรยากาศในร้านก็เปิดเพลงญี่ปุ่นครับเรากำลังเดิน